งานมอบรางวัล The Screen Actors Guild Awards นะครับหรือว่า SAG Awards ครับซึ่งเป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับนักแสดงที่มีผลงานการแสดงโดดเด่นที่สุดแห่งปีครับกำลังจะมีโฮสต์เป็นครั้งแรกแล้วนะครับโดยนักแสดงสาวอย่างคริสตินเบลนะฮะจะมาทำหน้าที่โฮสต์ดำเนินรายการในงาน SAG Awards ครั้งที่24ครับที่จะจัดขึ้นในวันที่21มกราคมปี2018ก่อนหน้านี้ครับ SAG Awards นะครับไม่เคยมีโฮสต์มาก่อนเลยครับซึ่งการที่ได้คริสตินเบลมาทำหน้าที่นี้เป็นครั้งแรกก็ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากและเป็นกังวลไม่น้อยเลยครับว่าจะทำหน้าที่นี้ได้ดีแค่ไหนส่วนสิ่งที่จะช่วยคลายความตื่นเต้นไปได้บ้างก็คือการได้พบกับเพื่อนนักแสดงเก่งๆในงานนะครับในขณะที่สาเหตุที่ทำให้งาน SAG Awards มีโฮสต์นะฮะก็เพราะว่าทางผู้จัดงานครับต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการจัดงานจากงานเก่าๆเนี่ยเพื่อสร้างบรรยากาศแบบใหม่ๆขึ้นบ้างนั่นเองครับ The role of mom. I'm kidding. My